สวัสดีครับข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับผมสุทธิวัฒน์โหมภูริพัฒน์นะครับที่ถ้ำในส่วนของที่พื้นที่ที่เด็กๆนั้นหลงเข้าไปนะครับแล้วก็มีโค้ชอีก1คนรวม13ชีวิตนะฮะที่ถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ปฏิบัติการค้นหายังต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันมีฝนตกโปรยปรายลงมาเป็น1ในอุปสรรคสำคัญที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหาอยู่นะครับขณะเดียวกันมีอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ได้เดินทางมาให้กำลังใจพ่อแม่ของเด็กด้วยนะครับบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรตรวจสอบกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานสดเข้ามาครับครับฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้ตลอดทั้งวันนะครับนอกจากจะทำให้ถนนและก็ทางเข้าถ้ำนั้นเละแล้วก็การเดินทางนั้นยากลำบากมากขึ้นแล้วก็ยังทำให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยนายที่เดินหน้านะครับค้นหา13คนที่หายไปในถ้ำหลวงนั้นเกือบ50ชั่วโมงนั้นก็ต้องมีอาการอ่อนล้าครับแต่ว่ายืนยันครับว่าจะเดินหน้าหากันต่อไปครับโดยฝนที่ตกลงมาเป็นระยะตลอดทั้งวันโดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งที่ประสานงานอยู่ทั้งด้านนอกแล้วก็ชุดที่ต้องเดินเท้าเข้าค้นหาเด็กนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชทั้ง13คนที่หายไปในถ้ำหลวงมานานเกือบ50ชั่วโมงเริ่มอยู่ในอาการอ่อนล้าหลังจากที่ดำเนินการค้นหาทั้ง13คนอย่างต่อเนื่องและอย่างที่บอกไปครับว่าฝนที่ตกมาตลอดทั้งวันนี้ก็ทำให้สภาพถนนแล้วก็ทางเข้าถ้ำหลวงเละและลื่นการเดินเท้าจึงยากลำบากขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาทั้ง13คนในถ้ำอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานว่าทหารหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือหรือว่าหน่วยซีลทั้งหมด4ชุดที่สลับกันเข้าสำรวจภายในถ้ำเพื่อหาร่องรอยของทั้ง13คนหลังจากที่สามารถดำน้ำลอดซอกหินข้ามไปยังโถงกลางของถ้ำได้เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้โดยคาดว่าจะใช้เวลาเดินสำรวจไปตามจุดต่างๆตามเส้นทางด้านซ้ายของถ้ำตลอดแนวคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกราว5ชั่วโมงครับขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายก็เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้ที่หายไปในถ้ำทั้ง13รายพร้อมกับขอให้งดแชร์ข่าวที่ไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้สร้างความสับสนให้กับประชาชนและญาติพี่น้องของผู้ที่หายไปได้ครับไอ้พวกโพสต์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะบางทีเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงดีโพสต์ในสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจหรืออะไรนะครับอะไรที่มันโพสต์ด้วยความรู้สึกของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรทำสังคมไทยเราทุกวันนี้เราแย่ตรงนี้นะตรงโพสต์ที่ทำลายทุกอย่างผมว่าถ้าเราให้กำลังใจกันดีกว่าคนใดของเราไม่ค่อยยกย่องกันเองแล้วก็ไม่ค่อยให้กำลังใจกันเองนะเอาด่าอย่างเดียวอิจฉาริษยาว่ากล่าวอย่างเดียวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างน้อยเรามาให้กำลังใจกันทุกฝ่ายทุกคนให้กำลังใจผิดถูกอะไรไม่รู้นะอย่าไปเพ้อเจ้อเอาเองอย่าไปคิดเอาเองว่าเอาเองนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราให้กำลังใจเราควรให้กำลังใจนาทีนี้แล้วเราต้องให้กำลังใจกันอย่างเดียวนะถ้าช่วยเหลืออะไรได้เราก็ต้องช่วยกันครับว่าอย่างนั้นครับและจากนี้ไปอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับคาดว่าจะมีการแถลงความคืบหน้าในการค้นหาทั้ง13คนที่หายไปในถ้ำหลวงนะครับและเราจะมีรายละเอียดให้ทราบรายงานเข้าไปครับสำนักข่าวไทยเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้านับดูเวลาจนถึงขณะนี้แล้วผ่านมาร่วม50ชั่วโมงมีคำถามสำคัญว่าถ้าคนอยู่ภายในถ้ำโดยที่ไม่ได้ทานอาหารทานน้ำจะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้ทางรองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ดนัยทีวันดาเปิดเผยครับว่าโดยปกติร่างกายของคนทั่วไปจะทนต่อภาวะขาดอาหารได้ 30-60 วันครับทนต่อภาวะขาดน้ำได้ 3-7 วันซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้ประสบภัยยังพอมีน้ำในถ้ำดื่มประทังชีวิตหากมีความจำเป็นก็สามารถดื่มน้ำปัสสาวะได้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออากาศหายใจเพราะว่าคนทั่วไปจะหมดสติถ้าขาดอากาศหายใจเกิน2นาทีแต่ว่าเชื่อว่าสภาพในถ้ำมีช่องลมผ่านเข้าออกย่อมส่งผลดีต่อผู้ประสบภัยครับโดยหลังจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วทีมแพทย์ในพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมในการตรวจร่างกายและเยียวยาสภาพจิตใจครับ